ดีตอนเช้านะครับวันนี้เช้าวันจันทร์รู้สึกท้องฟ้าจะโล่งผิดปกตินะดีเลยครับฝนไม่ตกแปดโมง44นะครับเวลาตอนนี้เมื่อคืนนอนดึกมากนะครับตอนนี้โคตรง่วงเลยครับคือผมนอนตีสี่นะครับไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำอะไรเมื่อคืนมีมีตติ้งกันรอบดึกนะครับกับกลุ่มเก่าผมนะครับกลุ่มซีโรนิตี้นะครับผมเป็นกลุ่มบิ๊กไบค์กลุ่มแรกนะครับที่มีน้องในกลุ่มชวนกันไปออกทริปแล้วก็พอออกทริปกันเสร็จครับยังไม่มีกลุ่มเลยครับตอนนั้นคือรวมตัวกันไปออกทริปที่น้ำตกที่นครนายกนะครับพอออกทริปเสร็จปุ๊บกลับมาก็มันเลิกกันให้เราจะตั้งชื่อกลุ่มอะไรดีก็อันนั้นต่างคนต่างคิดไม่ออกครับชื่อกลุ่มอะไรดีเพราะว่ากลุ่มบิ๊กไบค์ค่อนข้างเยอะนะครับแถวรังสิตกลุ่มเพียบเราก็คิดชื่อกันว่าจะอะไรดีนะต่างคนต่างคิดไม่มีใครคิดออกสักทีพอบอกชื่อมาก็ไม่ถูกใจกันบังเอิญตอนนั้นมีงานนะครับแล้วก็งานแสดงรถอะครับที่แถวไหนนะแถวรามินทาครับจำชื่อห้างไม่ได้ละไม่ได้ไปนานเนี่ยมีงานแสดงรถแล้วก็เลยไปในงานไปงานกันนะครับแล้วเขาบอกว่าในงานมีแจกเสื้อยืดกลุ่มฟรีพร้อมกับใส่ข้อความชื่อกลุ่มได้ณตอนนั้นยังไม่มีชื่อกลุ่มเลยครับทำให้ทุกคนต้องรีบตั้งชื่อกันตอนนั้นกลุ่มบิ๊กไบค์เก่าผมนะครับก็ผมเป็นคนตั้งชื่อกลุ่มเองนะครับทุกคนคิดกันไม่ออกครับพอบอกชื่อมาปุ๊บไม่เอากันทั้งนั้นครับผมนึกขึ้นได้เอ๊ะงั้นเราก็คิดกลับกันว่ากลุ่มเราครับเริ่มจากศูนย์นะครับคือแต่ละคนเนี่ยไม่รู้จักกันเลยนะครับมันก็มีบางคนนะครับที่เป็นแบบเพื่อนกันแล้วก็ไปรู้จักกับอีกคนนึงส่วนน้อยคนนึงก็ไปรู้จักกับอีกคนนึงแต่ทุกคนมารวมกันทุกก็เหมือนกับต้องทำความรู้จักกันใหม่ครับซึ่งตอนนั้นผมก็เฟี้ยวมากครับออกบิ๊กไบค์มาขับคนเดียวครับไม่แคร์สื่อไม่แคร์ใครครับใครจะไปกลุ่มไหนอะไรเรื่องของคุณครับผมแบนอยู่คนเดียวครับชิวๆแต่ตอนนั้นบังเอิญว่ามีน้องที่ผมรู้จักแล้วก็ชวนมาแบบไปเที่ยวน้ำตกด้วยกันนครนายกนะครับณวันนั้นที่ต้องไปเอาเสื้อที่ สกรีนฟรีครับในงานแสดงรถเนี่ยผมก็เลยบอกเฮ้ยเราเหมือนเริ่มจากศูนย์นะแล้วก็มารู้จักกันแล้วก็ไปออกทริปด้วยกันแล้วก็บอกกับน้องๆว่าเออเราจะอยู่กันอย่างนี้นะเป็นพี่เป็นน้องกันไปเที่ยวทริปด้วยกันตลอดไปแล้วแหละผมก็เลยนึกคอนเซ็ปต์ขึ้นมาว่าซีโร่แปลว่าศูนย์นะครับอินฟินิตี้แปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดนะครับคือเริ่มต้นด้วยกันจากศูนย์แล้วก็จะไม่มีที่สิ้นสุดนั่นนะครับผมปิ๊งไอเดียขึ้นมาครับเลยใช้ชื่อกลุ่มว่าซีโรนิตี้นะครับซีโร่บวกอินฟินิตี้กลายเป็นซีโรนิตี้นะติดแต่เช้าเลยนะครับเลยได้ชื่อกลุ่มว่าซีโรนิตี้นะครับแท็กซี่ไปเลยครับมาได้ชื่อกลุ่มแล้วก็นั่นแหละครับเป็นที่มาของกลุ่มซีโรนิตี้เมื่อวานก็อยู่ดีๆคืนดีนึกไงไม่รู้นะครับน้องในกลุ่มครับโทรมาบอกพี่เดี๋ยวผมว่างๆอยากไปหาไม่ได้เจอนานละตามคนอื่นๆมากินข้าวกันด้วยนะนั่นนะครับมากันหลายคนอยู่ครับในบ้านผมนั่งกินข้าวกันระหว่างรอข้าวเราสั่ง
ไปสั่ง KFC ก็ไม่มาส่งอีกนะครับเลยต้องขับไปซื้อเองให้น้องสาวแฟนขับไปซื้อไปซื้อเสร็จระหว่างนั้นครับเกิดนึกอะไรไม่รู้น้องอยากไปขี่รถเล่นนะครับอะไรจัดไปเลยครับเส้นเชียงรากนอนนี้นะครับคือเมื่อก่อนขับ ZX10R ปีเก่าตอนนี้เปลี่ยนมาขับ Nmax แล้วนะครับแล้วก็เพราะว่าไปซื้อรถกระบะครับเอาไว้ขายของไปทำงานขายของนะครับฝั่งนู้นสบายดีไหมโอ้แค่หันไปมองก็ท้อแล้วครับติดครับเรียบร้อยวันนี้นี่วันจันทร์นี่ไม่เหมาะกับการเอาแซดมาเลยนะครับรถโคตรติดโอ้โหแล้วนี่อะไรเนี่ยโค้งนี้โค้งในตำนานสำหรับผมนะครับจะเล่นโค้งนี้นี่เริ่มหลอนๆนิดนึงครับแล้วเรื่องกลุ่มแล้วก็ไปขี่รถเล่นกันนะครับไปก็สะดึกเลยครับกลับมาก็รอไปเกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับกว่าจะได้กินข้าว5 ทุ่มกว่าครับกลับมากินเคฟซีต่างคนต่างจบครับหิวครับกินเสร็จมาถึงบ้านก็โน่นนะครับกินกันเสร็จเกือบเที่ยงคืนแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะครับก็กะว่าคุยกันว่า อาจจะมีทริปเล็กๆนะครับไปไม่ต้องไกลมากเอารถกระบะไปนะครับมีกระบะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็แต่ผมก็บอกน้องไปแล้วนะครับว่าคืออยากไปไหนก็ไปอ่ะที่ไปได้นะขออย่างเดียวครับไม่เอาฝนตกฟ้าแลบเห็นเห็นผมกลัวฟ้าแลบนะครับมีประสบการณ์ที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเลยอ่ะแบบวันนั้นผมถึงกับสั่นทั้งตัวเลยครับเป็นอะไรที่แบบเราผ่านจุดนั้นมาเราแบบตอนนั้นเป็นทริปที่ไปเพชรบุรีหรือราชบุรีเพชรบุรีครับตอนนั้นไปเพชรบุรีจะเป็น อยู่บนเขาครับสวนพึ่งนึกออกละราชบุรีนะครับถ้าจำไม่ผิดราชบุรีหรือเพชรบุรีผมจำไม่ได้สวนพึ่งนะครับก็จะมีคลิปหนึ่งที่ผมขับจัด800ไม่ใส่หมวกครับขี่รถเล่นชิวๆคืนโหดครับวันนั้นคิดดูครับที่พักผมอยู่บนเนินเขานะครับเนินเขาแบบที่ลาดบนเนินเป็นเนินเหมือนสนามกอล์ฟอะครับแล้วก็นอนอยู่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นภูเขาภูเขาแบบอยู่ห่างจากตัวที่พักประมาณน่าจะ5 กิโลเมตรได้นะครับวันนั้นไปพักครับอากาศดีครับสดใสโอ้ชอบอากาศสบายตอนนั้นรู้สึกจะเป็นหน้าฝนนะครับแต่วันที่ไปนี่ก็อากาศสดใสครับแต่พอกลางคืนมานะครับกางตรงกลางเต็นท์กันเสร็จผมก็เข้านอนนะครับเตรียมตัวนอนครับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับได้ยินเสียงฟ้าร้องครับคืนผมก็เฮ้ยไม่นะนี่เรามาเที่ยวพักผ่อนอากาศดีๆไม่นะครับสักพักครับฝนตกหนักมากครับตอนประมาณเที่ยงคืน1 ทุ่มนะครับฝนตกหนักมากๆแล้วก็ฟ้าร้องหนักมากครับรอบทิศเลยครับระบบเสียงเซอร์ราวด์นะครับ 5.1 นะครับรอบทิศทางครับทั้งบนหัวทั้งข้างหลังข้างหน้าแล้วคิดดูครับที่ผมนอนอยู่เป็นกลางที่โล่งครับคุณลองนึกถึงดูครับว่านอนอยู่ประมาณว่ากลางทุ่งนาครับเราเป็นเนินๆเหมือนสนามกอล์ฟครับเหมือนเนินภูเขาในสนามกอล์ฟครับแล้วฟ้าแลบบ่อยมากครับแล้วก็ร้องแล้วมีฟ้าผ่าด้วยนะครับรอบทิศทางเลยครับมันผ่าเอาอย่างเงี้ยแลบทีนี่คือแบบแสกหน้าแบบนอนในเต็นท์นะครับคือเหมือนใครเอาแฟลชมาจ่อที่หน้าครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับ
โอ้โหสภาพนี่แบบว่าโอ้ยไม่ดูรถเลยเนาะดีเนาะนี่ผมขับ S1000นี่โอ้โหสำคัญก็ไม่ค่อยดูรถหลังดูแต่ข้างหน้านะครับอ้าวนี่ตำรวจมาทำอะไรครับโอ้มอไซค์ชนกันครับว้าแล้วมันรถติดเนี่ยอุบัติเหตุครับใครติดตามผมนะครับเดี๋ยวจะเจอรถชนบ่อยๆครับไม่รอบนี้ไม่ใช่รถชนบุรีนะครับรถชนจริงๆนะครับเนี่ยครับสมัยนั้นนะครับเชื่อไหมครับผมนอนในเต็นท์ผมสั่นหมดเลยครับคือสร้อยเซยแหวนไม่รู้จะถอดไปไว้ไหนนะครับอยู่ที่โด่งนะครับถอดน้องผมที่ไปด้วยคนนะครับโอ้โหมันนี่ก็กลัวฟ้าแลบเหมือนกันนะครับแต่เขาอยู่คนละเต็นท์กับผมนะครับมันทำไงรู้ไหมครับผมนี่ฮาเลยครับบอกหูยเป็นฟ้าแลบว่ะเฮ้ยเป็นจะผ่าไหมวะมันบอกอยู่ว่าจะผ่าไหมวะนอนอยู่ในเต็นท์มันถอดไส้ถอดแหวนกองไว้ข้างหัวครับผมก็คิดในใจเพื่ออะไรวะมันไม่ได้หลบฟ้าแลบเลยนะเนี่ยมันก็ที่เดียวกันนะถอดแหวนของไว้ข้างหัวเนี่ยทำอย่างกับว่ามันจะช่วยไม่ให้ฟ้ามันผ่านะครับมันก็คงเห็นอยู่แล้วครับท้องฟ้าครับวางแหวนไว้ข้างหัวเนี่ยนั่นนะครับวันนั้นผมนอนสั่นนะฟ้ามันก็ผ่าแล้วฝนตกนานมากครับฝนตกประมาณ 3-4 ชั่วโมงครับแล้วฟ้าแลบฟ้าร้องอยู่ 3-4 ชั่วโมงไม่ต้องพูดนะครับความรู้สึกผมเป็นไงครับผมไม่มีที่หลบเลยครับข้างหลังเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้แบบสูงๆเลยครับสูงแบบตึก10ชั้นน่ะเต็มเลยอ่ะครับแล้วฝั่งที่ผมนอนน่ะติดกับต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีเป็นลานกว้างๆอยู่เนินเขาสะพัดฟ้าผ่าครับปั้งดังมากเลยครับโอ้โหผมสะดุ้งแบบวันนั้นผมนอนอยู่กับแฟนนะผมมองโอ้ทำไงดีวะหญิงโคตรกลัวเลยทำไงดีวะแบบคือใจผมนะครับคิดถึงอย่างแรกครับผมอยากวิ่งไปที่รถเก๋งครับวันนั้นแฟนผมไปด้วยแล้วแฟนผมขับรถเก๋งไว้นะครับเพราะว่าต้องขนของขนเสื้อผ้าไว้ด้วยนะครับส่วนผมขับแซ่บ800ครับผมคิดในใจตอนนั้นไม่มีที่ไหนปลอดภัยเท่าในรถเก๋งนะครับแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมครับรถเก๋งจอดห่างจากที่พักผมประมาณ50เมตรครับคือต้องวัดนะครับถ้ากลัววิ่งไปรถเก่งก็ได้แต่ต้องวิ่งผ่าฝนฝ่าฟ้าแลบไปครับแล้วจอดรถเก่งผมจอดข้างต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่สูงสูงอ่ะเต็มเลยครับผมจอดรถเก่งแถวนั้นวันนั้นผมจะร้องไห้ครับผมกลัวมากคือแบบผมไม่รู้จะให้ใครช่วยผมไม่รู้ใครจะช่วยผมได้นอกจากแบบทำใจแล้วรอมันหยุดนะครับฝนตกคือผมสั่นทั้งคืนผมตะโกนหน่อยครับใครก็ได้มารับผมหน่อยผมจะไปที่รถผมบอกใครก็ได้มารับพี่หน่อยผมตะโกนแล้วน้องนินจาสีส้มตะโกนออกมาเดี๋ยวมันก็หยุดพี่อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวบอกโอ้โหไม่กลัวได้ไงวะแม่งแลบแบบกลางหัวเลยอะแล้วที่โล่งด้วยมันไม่มีที่หลบอีกต้นไม้ใหญ่อีกผมนี่จินตนาการสารพัดจินตนาการไปจนแบบชีวิตจะรอดไหมวันเนี้ยเราไปนอนกลางเต็นท์กันหลายคันนะครับมันไม่ขับกักกันหมดเลยนะครับนะครับวันนั้นผมเลยได้บอกว่าบอกเรียกน้องครับแม่ช่วยพี่ด้วยบอกแม่มาหาพี่หน่อยบอกน้องคนนี้มันไม่กลัวนะครับฟ้าแลบพาพี่ไปรถหน่อยตะโกนแบบน่าสงสารมากแฟนผมก็บอกตะโกนออกไปว่าแม่มาพาพี่เขาไปรถหน่อยสั่นหมดแล้วแฟนผมก็กลัวนะครับไม่ใช่ไม่กลัวครับต่างคนต่างกลัวนะครับสักพักน้องเดินออกมาครับพอเดินจังหวะที่น้องออกมาครับฟ้ามันผ่าพอดีครับทั้งไม่ได้ผ่าน้องครับผ่าไปที่ตีนเขาครับแล้วยังไงต่อรู้ไหมครับพอผ่าไปเนี่ยผมนี่ไม่กล้าออกมาเลยนะครับความคิดที่จะไปรถไม่มีแล้วครับตอนนั้นอยากไปรู้แต่ก็ไม่รู้จะหลบไหนครับอยู่ในเต็นท์ไปไม่ไหนครับอยู่ที่โล่งไม่รู้จะหลบไหนน้องเดินมาครับเดินมามันก็เดินบอกพี่ไม่ต้องกลัวอย่างเงี้ย
น้องมันเดินมาตรงมันจะมีที่นั่งร่มๆนะครับเดินมาตรงที่ร่มๆแล้วก็บอกผมว่าพี่ฟ้ามันผ่าตรงภูเขามันไม่ได้ผ่าแถวที่เราอยู่นะพี่ออกมาเลยอย่างเงี้ยครับน้องมันนั่งเล่นสูบบุหรี่ไปผมก็บอกแม่มารับพี่หน่อยสักพักมันเดินมารับผมนะครับเดินมารับผมที่เต็นท์ครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็เลยรีบวิ่งครับวิ่งไงครับนึกถึงเรียนรอดอครับเราฝึกวิชามานะครับวิชาวิ่งโผล่ครับวิ่งไปไปไปมาครับปกติใช้หลบกระสุนปืนนั้นนี่ผมใช้หลบฟ้าผ่าครับโคตรฮาเลยแบบคือก็วิ่งแบบวิ่งแบบหัวจุกหัวซุนเลยครับวิ่งแบบซ้ายมั่งขวามั่งแบบเพื่อไปที่รถเก่งครับไม่ต้องถามว่าวิ่งยังไงครับคือนึกสภาพครับหมอบครับหมอบเหมือนถือปืนกระบอกเลยครับหมอบแล้ววิ่งโผล่ซ้ายไปซ้ายมาขวามาโอ้โหวิ่งจับมือกับแฟนเพื่อจะวิ่งแล้วเราไปที่รถไปที่รถไปถึงรถเข้าไปรถได้ปุ๊บผมนี่หอบเลยครับพ่อแบบว่าชีวิตนี้ปลอดภัยแล้วเว้ยอย่างเงี้ยคิดในใจว่าถ้ามันจะผ่าที่รถก็ช่างมันละน้องผมก็เข้าไปอยู่ในรถด้วยนะครับตอนนั้นผมก็สตาร์ทรถเลยครับนอนไม่หลับครับณเวลานั้นตีสามแล้วมั้งเนี่ยเลยบอกว่าเนี่ยครับผมบอกน้องครับโอ้ขอบใจมากๆนะเมย์ถ้าพี่ไม่ได้เองนี่พี่เครียดตายหาแน่เลยนะครับผมเลยคิดว่าวันนั้นสำหรับผมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องแค่แบบน้องเดินมาช่วยอาจจะไม่ได้อะไรมากความรู้สึกของน้องอาจจะแค่พี่เดินมารับพี่ครับแต่เคยคิดไหมความรู้สึกของผมอ่ะมันเหมือนมีใครมาช่วยชีวิตคุณไว้ครั้งหนึ่งอะครับอ้าวโดนแล้วโดนหรือเปล่านะครับมันเหมือนมีใครมาช่วยชีวิตคุณครั้งหนึ่งอ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตมีคนมาช่วยชีวิตอย่างเงี้ยคือมันรู้สึกแบบเฮ้ยน้องมันมีบุญคุณกับเรามากความรู้สึกผมนะครับหลังจากนั้นผมก็เลยพูดกับตัวเองนะว่าวันไหนน้องเขาเดือดร้อนนะผมรีบเข้าไปหาเข้าไปช่วยก่อนเลยครับคือใครมีบุญคุณกับผมนี่ผมก็แบบต้องตอบแทนนะครับเรารู้สึกว่าแบบแบบมีคนมาช่วยชีวิตอย่างเงี้ยต้องเข้าใจความกลัวครับบางทีเรากลัวสุดๆอะแล้วมีคนมาช่วยเรารู้สึกแบบซาบซึ้งมากครับนี่ขับรถคุยไปด้วยนี่ก็ต้องใช้สมาธิพอควรนะครับรถมันเยอะครับต้องทำเวลาด้วยคุยไปด้วยว่าแล้วก็มาต่อเรื่องงานผมครับหลายคนสงสัยนะครับผมบอกตรงๆนะครับคนที่ฟังคลิปผมเนี่ยช่วงนี้ผมตอบคอมเมนต์ไม่ทันนะครับแล้วก็ตอบ Facebook ไม่ทันนะครับคือข้อความเมสเสจส่งมาค่อนข้างโคตรเยอะครับก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าบางทีผมก็ต้องไปซื้อของให้ลูกดูลูกบ้างแล้วก็ไปกินข้าวพักผ่อนอะไรเงี้ยคืออาจจะต้องมีเวลาแบบส่วนตัวนิดนึงอาจจะไปตอบช้าลงหรือตอบได้น้อยลงนะครับเมื่อวานก็มีข่าวนะครับ ZX10R นะครับโดนรถเก๋งตัดหน้านะครับชนครับเสียชีวิตเลยนะครับผมเนี่ยครับคือเราเลือกที่จะขับบิ๊กไบค์หรืออะไรเงี้ยบางทีนะครับจะบอกน้องๆเพื่อนๆพี่ๆนะครับว่าบางครั้งเราขับรถนะครับเราสนุกครับแน่นอนครับตอนขับรถแรงกระชากหรือโหดของ ZX10R นะครับน้องบางคนอาจจะไม่เคยสัมผัสสี่สูบนะครับว่าคอมเพรสสี่สูบมันเป็นยังไงเปิดวาร์ปเป็นไงมันแรงขนาดไหนนะครับใครที่เคยนั่งเครื่องบินนะครับเคยนั่งเครื่องบินอะตอนเครื่องบินกำลังจะขึ้นนะครับมันจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรกระชากเราไปข้างหน้าถูกไหมครับ
มจะบอกนะครับว่าถ้าเราขับรถ4สูบหรือ 1,000cc อ่ะแรงกระชากมันมากกว่าเครื่องบินกำลังจะขึ้นประมาณ 3-4 เท่านะครับนี่ย้อนสอนมานะป้ามันเป็นแรงกระชากที่มหาศาลมากกระชากตัวเราไปครับเนี่ยครับ4สูบพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นครับสนุกสิครับผู้ชายปิดปุ๊บกระชากปั๊บแม่มันเหมือนแบบเหาะได้เหมือนเรากำลังจะเหมือนเราอยู่บนจรวดอ่ะด้วยความมันมันก็จะแบบปิดพอปิดได้ไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะความเร็ว300อย่างเงี้ยบางทีก็ปิดมันเกินครับรถตัดหน้าชนครับถามว่าเป็นไงครับตอนขับน้องอาจจะมันครับแต่ตอนชนแล้วอ่ะน้องคือบอกตรงไม่สามารถย้อนกลับมาบอกตัวเองได้นะครับประมาณว่ากูไม่น่าพลาดเลยอะไรเงี้ยคือน้องไม่มีโอกาสที่จะกลับมาแก้ตัวน้องเสียชีวิตเลยอย่างเงี้ยดังนั้นนะขับรถนะครับคือเจออะไรก็ต้องแก้ครับคือคุณพลาดตรงไหนก็ต้องแก้เพื่อให้มันปลอดภัยขึ้นนะครับความเร็วเนี่ยขับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยบอกตรงนะแบบเสื้อกาดโคตรเทพตัวละ10,000ตัวละ30,000ก็ช่วยไม่ได้นะอย่าลืมนะพวกเสื้อกาดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยมันเอาไว้กันถลายกันถลอกนะครับมันไม่ได้กันกระแทกนะครับจริงๆเสื้อกาดกันกระแทกก็มีนะครับนั้นคือคุณต้องรู้ลิมิตของแต่ละที่นะครับว่าบางที่ขับคือถ้าเป็นยูเทิร์นอย่างเงี้ยคุณจะขับมา120 130คุณต้องออกเบี่ยงออกไปซ้ายเจอยูเทิร์นสังเกตผมขับนะเวลาผมเจอยูเทิร์นนี่ผมจะไม่ขับไปเลนขวานะครับเพราะถ้ารถตัดหน้าเนี่ยถ้าผมอยู่เลนซ้ายผมยังหักซ้ายหลบได้ทันครับถ้าคุณไปอยู่เลนที่เขาจับรถพอดีอ่ะคุณจะรู้ยังไงครับว่าเขาเห็นเราต่อให้เราบีบแต่เปิดไฟสูงนะครับรถบางคันอาจจะหันไปดูทางขวาอยู่นะครับถูกไหมครับนี่ครับอย่าไปเดาใจคนอื่นแบบว่าเขาจะไม่เห็นหรือยังไงเงี้ยแซดนะครับแซดน้อยแต่125นะ